พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตระหนี่เหนียวแน่นเขาดีแต่ทำการกีดขวางคนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่คนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือยมโลกถ้าหากถึงความเป็นมนุษย์ก็เกิดในสกุลคนยากจนซึ่งจะหาผ้าอาหารความร่าเริงและความสนุกสนานได้โดยยากคนพาลเหล่านั้นต้องประสงค์สิ่งใดแต่ผู้อื่นเขาย่อมไม่ได้แม้สิ่งนั้นสมความปรารถนานั่นเป็นผลในภพนี้และภพหน้าก็ยังเป็นทุกขติอีกด้วยเทวดาทูลถามว่าก็ข้อนี้ข้าพระองค์เข้าใจชัดอย่างนี้แต่จะทูลถามข้ออื่นกับพระโคดมชนเหล่าใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้วรู้ถ้อยคำปราศจากความตระหนี่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้มีความเคารพแรงกล้าวิบากของชนเหล่านั้นจะเป็นเช่นไรและสัมปรายภพของเขาจะเป็นเช่นไรข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคฉะไหนข้าพระองค์จึงจะรู้ความข้อนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนเหล่าใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้วรู้ถ้อยคำปราศจากความตระหนี่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้มีความเคารพแรงกล้าชนเหล่านี้ย่อมปรากฏในสวรรค์อันเป็นที่อุบัติหากถึงความเป็นมนุษย์ย่อมเกิดในสกุลที่มั่งคั่งได้ผ้าอาหารความร่าเริงและความสนุกสนานโดยไม่ยากพึงมีอำนาจแผ่ไปในโภคทรัพย์ที่ผู้อื่นหาสะสมไว้บันเทิงใจอยู่นั่นเป็นวิบากในภพนี้ทั้งภพหน้าก็เป็นสุคติ